ทำการก่อสร้างขนาดใหญ่ทางด้านขวามือนะครับอันนี้ก็คือโครงการไอคอนสยามที่ดิน50ไร่ดินแม่น้ำเจ้าพระยาที่เจียวแล้วก็ส่วนเลือกอยู่ตระกูลมาซื้ออดีตโกดังข้าวเดือนสินค้าเก่าไปกว่า 4,000 ล้านแล้วลงเงินอีกกว่า 50,000 ล้านบาทในวิธีโครงการนี้ขึ้นมา12ปีข้างหน้าจะเปิดเป็นศูนย์การค้าระดับโลกที่จะทำให้สยามที่โพลีและสยามพารากอนเล็กกว่าไปเลยทีเดียวด้วยพื้นที่กว่า 750,000 ตารางเมตรนอกจากโครงการไอคอนสยามแล้วซีมีการพื้นที่ขึ้นโครงการคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมทางด้านขวาตัวนี้ในอนาคตอันใกล้จะล้มแซงมหานครทาวเวอร์ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันคอนโดนี้ชื่อแมนดารินแมกโดเรียวอเตอร์คอนโดมิเนียมปัจจุบันติดอันดับคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายต่อตารางเมตรสูงที่สุดในประเทศไทยเริ่มต้นราคาเริ่มต้นตารางเมตรละเกือบ700,000บาทหรือเริ่มต้นอยู่ยูนิตละ40จนถึง160ล้านบาทต่อยูนิตสายอื่นนะครับผ่านสถานทูตโปรตุเกสแนวต้นไม้ริมน้ำสถานทูตชาวยุโรปที่โด่งแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยไปเป็นกระจกริมน้ำสายเลยจึงคัดเทลของกสทโทรและพักอนาคตซึ่งเข้าไปด้านในจะเป็นอาคารไปรษณีย์กลางบางและด้านที่ติดถนนเจริญกรุงส่วนด้านที่น้ำด้านสายเลยนะฮะอาคารโบราณสายเลยนี่คืออดีตศูนย์ราชการสถานหรือจุดกำเนิดกรมศุลกากรแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อเกือบ150ปีที่แล้วในสมัยต้นรัชกาลที่5ผลพวงจากสนธิสัญญาเปาลีและการค้าระบบเรือปืนรวมถึงลัทธิล่าอาณาธิปกของช้อนยุโรปที่เข้ามาในอาณาจักรสยามในขณะนั้นก่อให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์จนกระทั่งรัชกาลที่5ต้องตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติในขณะนั้นเลยไปจะเป็นสถานทูตฝรั่งเศสนะฮะถัดจากสถานทูตฝรั่งเศสไปก็จะเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งฉลองครบรอบการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ140ปีในไทยแมนเดอรินโอเรนเซ่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นรัชกาลที่5โดยกัปตันเรือชาวเดนมาร์ก2ท่านร่วมจุดการเปิดโอเรนเซ่ในประเทศไทยเรือโอเรนเซ่ไปนะฮะตึกใหญ่ด้านหลังที่ข้างบนเป็นยอดโดมสีทองครึ่งวงกลมนะฮะอาคารนี้ก็คืออดีตโครงการรอยัลเจริญกรุงของคุณราศีโบเลอร์ที่ปัจจุบันพัฒนากลายมาเป็นเซ็นทาวเวอร์อาคารที่สูงอันดับ4ของประเทศไทยที่สร้างแล้วเสร็จปัจจุบัน68ชั้น240เมตรดินน้ำไซส์เลยคือเรียกว่าไซส์4นะครับที่ด้านสวนเราอยู่นะครับเรือบุฟเฟ่ของโรงแรมเรือไซส์เราเองนะฮะส่วนด้านดินน้ำถัดเข้าไปอันนี้เป็นอดีตสำนักงานใหญ่ของบริษัทอีสเอเชียติกบริษัทสัมปทานของชาวยุโรปที่ปัจจุบันเป็นทรัพย์สินของคุณเจริญด้านหลังจะปรากฏยอดของอาสนะที่หายอัศจรรย์อาคารเรียนอัศจรรย์ปัดแหวนและอัศจรรย์บางลักตามลำดับเลยไปน้ำไฟเลยจะเป็นกลุ่มอาคารของโรงแรมเซนตุล่ากรุงเทพส่วนด้านขวาเลยฝั่งธนบุรีผ่านด้านหน้าโรงแรมเซนตุล่าซึ่งร่วมทุนระหว่างตุ้มตุ้มฮ่องกงและไทยตั้งแต่ปี42เลยไปจะเป็นคอนโดของไลวันแลนด์ในชื่อเดอะริเวอร์คอนโดเนี่ยเดอะริเวอร์มี2ทาวเวอร์นะฮะเป็นส่วนของทาวเวอร์เองนะปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้างแล้วเสร็จที่สูงอันดับ3ของประเทศไทย72ชั้น262เมตรและเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดในไทยที่สร้างแล้วเสร็จเนื่องจากว่ามหานครและไปยกไม่ใช่คอนโดมิเนียมอย่างเดียวนะฮะจะเป็นมิดยูสทาวเวอร์ด้านหน้านะครับก็จะลอดผ่านสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่หลายท่านเรียกกันอย่างลำลองว่าสะพานสาทรพระบนมีแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีลมส่วนต่อขยายสร้างเป็นขวาเบือนด้านฝั่งธนบุรีนะจนที่สุดสถานีบางว่าในปัจจุบันเดี๋ยวลอดผ่านสะพานตากสินลงไปแล้วนะฮะสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะแปรเปลี่ยนไปด้วยการพัฒนาพื้นที่แปลงใหญ่หลายแปลงของภาคเอกชนนะครับ